สวัสดีทุกๆคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม Holiday Inn สีลมเนาะวันนี้เรามีโอกาสได้จอง Bangkok Bus Strong นั่นก็คือการทานอาหารบนรถบัสชมวิวเมืองกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นรถบัส VIP ที่นั่งก็จะไม่เยอะแล้วเราก็จะขึ้นไปทานอาหารชั้นบนเนาะมี2แบบก็คือเป็นเซตดินเนอร์แล้วก็เซตทานของว่างคล้ายกับอัฟเตอร์นูนทีราคาก็ประมาณ500ถึง 1,000 อัพอันนี้ก็อยู่ที่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงนั่นเองเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็ได้จองที่นั่งไว้สำหรับ2คนที่นั่งก็จะประมาณนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ทุกคนติดตามรับชมกันได้เลยนี่นะคะอยู่บนเส้นการรถไฟมาที่สุดในโลกนะคะอยู่ในพระวิหารด้านขวานะคะพระวิหารสูงชั้น3นะคะชั้น3นี้อันนี้เป็นวัดเดียวกันหมดเลยตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะคะแล้วก็มีวิวทริสเทนยูเพนทอมแอนด์วิสิตแอนด์บอดี้ทิเก็ตทูซีเดอะโซลิดโกลด์บิกเกสบูดาอินเดอะเวิลด์ครับทีนี้วีสเตรททูเดอะเกตออฟไชน่าทาวน์อินฟรอนท์ออฟอัสนะคะติดกับมูลนิธิเทียนฟ้านะคะด้านซ้ายมือของรถเนาะนะคะสำหรับปีชงต่างๆนะคะก็จะต้องเป็นตรุษจีนไปแล้วนะคะประมาณปีนี้ไม่แน่ใจปลายกุมภาหรือปลายมกราใช่ไหมคะปลายมกราหรือกุมภานะคะก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะอยู่ซ้ายนะคะวันก็นั่งรถไฟนะคะขึ้นสถานีวัดมังกรเดินทะลุถึงเลยนะคะใจกลางสวยฟูดเลยนะคะดีโอชาวโครัตนาโกสินทร์ลุกลีไอแลนด์โคเวอร์วิทครีคานาลไอแอมเฮียร์วีอาร์เดอะเซคันด์คานาลออฟเซคันด์วัน so they have market along two sides and you can see the picture of the golden mountain this one in the top in the sky พระสุวรรณบรรพตนะคะก็ตั้งสร้างตามหลังนะคะเขาพระสุเมนนะคะที่อยู่ของเทพฮินดูต่างๆนะคะข้างล่างจะเป็นพระราชบริพารทหารตำรวจต่างๆนะคะคณะราษฎรนะคะก็หมายถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง I 30-330 every day and enjoy the most respect Buddha in the whole country we don't know who built the Buddha we found in the north of Thailand in Chiang Rai ครับกระทรวงกลาโหมนะคะถัดไปสารหลักที่เราทราบกันดีนะคะกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นโรงช้างโรงม้านะคะสมัยก่อนนะคะโรงสีข้าวด้วยนะคะพระแก้วมรกตนะคะประตูวัดในตรงนี้นะคะเวลาคนไทยเข้าแต่ปัจจุบันยังติดนะคะให้เข้าอีกด้านหนึ่งนะคะวันเปิดแล้วนะแต่ต้องไปเข้าอีกประตูหนึ่งนะคะเข้าประตูเดียวกับชาวต่างชาตินะคะอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเวลาเรามาไหว้พระเราก็สามารถเดินไปที่ข้างในนะคะส่วนของพระราชวังนะคะจะเห็นตึกหลายตึกตึกนี้ที่เราเห็นเป็นส่วนฝรั่งเศสนะคะชาติเวลาเขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็เรียกเราว่าเวนิสตะวันออกนะคะถ้าท่านใดเคยไปเวนิสนะคะหรือเคยได้ยินนะคะเวนิสก็จะเป็นคลองเล็กคลองน้อยนะคะเชื่อมออกสู่ทะเลนะคะเป็นตึกยุโรปนะคะเรียงรายมีเรือกอนโดล่าใช้ไฟเรือเช่นกันนะคะฝรั่งก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคลองนะคะก็จะมีค่าเวนิสนะคะเมื่อเขามาเห็นตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียกเราว่าเวนิสออกแต่ New Year on February is just a symbol and is no more ceremony symbol swing center of the city in the right hand side and in the right hand side you can see a beautiful temple with the light on it you seeThis is a big temple as well, and the old temple built more than 200 years. We call Wat Suthat Thep Wanaram. Inside the shrine, the big Buddha came from a northern part, more than 800 years old. Very big one and beautiful one, and holy one also. City of contrast, that the
และหากใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารบนรถบัสแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Bangkok Bus Rong หรืออาจจะมีบริษัทอื่นๆที่ทุกคนสนใจเนาะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย